สวัสดีค่ะวันนี้ Moment Channel เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างโบสถ์คริสต์ในสมัยกรุงศรีอยุธยาในช่วงรัชกาลของสมเด็จพระนารายณ์ซึ่งข้อมูลนี้เนี่ยแอดก็ได้มาจากการจดบันทึกของชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งที่ได้พูดถึงเหตุการณ์นี้เอาไว้ค่ะซึ่งนอกเหนือจากการรับรู้ของเราว่าภายในอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาโดยเฉพาะทั้งในเกาะเมืองและก็นอกรอบเกาะเมืองมีความเจริญรุ่งเรืองทั้งในด้านของศาสนาการค้าและวัฒนธรรมองค์ประกอบโดยรวมเกี่ยวกับชีวิตของความเป็นอยู่ของคนในกรุงศรีอยุธยาซึ่งวันนี้เนี่ยแอดก็จะมาเล่าในส่วนของโบสถ์คริสต์ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ซึ่งถือว่าเป็นสมัยหนึ่งค่ะที่ชาวต่างชาติอย่างฝรั่งเศสก็เข้ามามีอิทธิพลเยอะในกรุงศรีอยุธยาซึ่งแน่นอนว่าการจัดที่จัดทางให้กับชาวต่างชาติที่เข้ามาทั้งทำการค้าทั้งเจริญสัมพันธไมตรีหรือแม้แต่การเผยแผ่ศาสนาสมเด็จพระนารายณ์พระองค์ก็ทรงจัดการต้อนรับขับสู้เป็นอย่างดีค่ะโดยเฉพาะเรื่องที่แอดจะเล่าต่อไปนี้เกี่ยวกับการสร้างโบสถ์คริสต์ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์โดยในช่วงนั้นเนี่ยก็ต้องถือว่ากรุงศรีอยุธยาต้องการหาแนวร่วมเพื่อที่จะมาคานอำนาจกับฮอลันดาก็มีการเจริญสัมพันธไมตรีต่างๆนานากับชาวต่างชาติแต่ดูเหมือนว่าอาณาจักรใหญ่ๆที่พอจะพึ่งได้ในขณะนั้นก็น่าจะมีแต่ฝรั่งเศสค่ะอย่างที่เรารู้กันดีว่าฝรั่งเศสในยุคนั้นก็มีความพยายามในการที่จะเผยแผ่ศาสนาซึ่งในยะหนึ่งก็แสดงให้เห็นถึงขอบเขตอำนาจและบารมีของพระมหากษัตริย์ของฝรั่งเศสด้วยซึ่งแน่นอนว่าถ้ากรุงศรีอยุธยาอยากจะได้คนมาช่วยคานอำนาจกับชาวฮอลันดาแล้วก็คงจะต้องพึ่งฝรั่งเศสค่ะเพราะฝรั่งเศสให้กรุงศรีอยุธยาทั้งการค้าขายวิทยาการสมัยใหม่รวมถึงการสอนจัดระเบียบทหารและการใช้ป้อมปราการในการรับศึกแต่สิ่งที่ต้องแลกมาก็ต้องแลกกับการที่ต้องยอมให้มีการเผยแผ่ศาสนาอื่นนอกเหนือจากศาสนาของคนพื้นถิ่นซึ่งจริงๆแล้วกรุงศรีอยุธยาก็ไม่ได้มีขอบเขตขัดขวางความเชื่อศาสนาอื่นเหมือนกับอาณาจักรใหญ่ๆรอบข้างเหตุนี้เองค่ะเพื่อที่สมเด็จพระนารายณ์จะได้โปรโมชั่นต่างๆที่ฝรั่งเศสจะช่วยจึงต้องมีการยินยอมให้มีบาทหลวงเข้ามาเผยแผ่ศาสนาซึ่งทางการก็ต้องหาที่ทางต่างๆให้ค่ะบันทึกนี้เนี่ยก็ได้เล่าว่าเพื่อที่สมเด็จพระนารายณ์จะทรงแสดงว่าทรงโปรดพวกชาวต่างชาติและบาทหลวงที่เข้ามาอยู่ในอาณาจักรจึงมีพระราชดำรัสสั่งไปยังบาทหลวงว่าจะพระราชทานสิ่งของสำหรับการสร้างโบสถ์และเมื่อมีพระราชดำรัสรับสั่งไปแล้วนั้นบรรดาเจ้าพนักงานจึงได้ไปจัดการไล่คนที่อาศัยอยู่เดิมในที่ดินที่พระราชทานบาทหลวงโดยให้รื้อถอนเรือนไปจากที่นั่นภายในระยะเวลา8วันซึ่งเมื่อก่อนก็ไม่มีการซื้อขายที่ดินค่ะถ้าเกิดวันไหนหลวงต้องการใช้ที่หรือยึดคืนจากทางชาวเมืองชาวเมืองก็ต้องออกซึ่งก็เป็นเรื่องปกติในสมัยโบราณโดยรูปแบบโครงสร้างของโบสถ์คริสต์ในยุคนั้นจะสร้างเรือน2หลังหลังแรกทำด้วยไม้แต่หลังคามุงกระเบื้องเพื่อป้องกันเวลาไฟไหม้และจะเป็นที่เก็บรักษาสมุดสำหรับวัดคริสต์เพราะว่าถ้าเกิดไฟไหม้ใหญ่ก็มีโอกาสที่จะทำให้สมุดพวกนี้เสียหายได้ค่ะเพราะปกติชาวพื้นเมืองธรรมดาบ้านนั้นก็มักจะใช้ไม้ไผ่และผนังเนี่ยก็ทำด้วยดินเผาและหลังคาก็จะมุงด้วยจากซึ่งเวลาโดนไฟไหม้ใหญ่ก็จะลุกลามอย่างรวดเร็วในส่วนของหลังที่2นั้นก็จะสร้างเป็นบ้าน2ชั้นด้านล่างจะก่อด้วยอิฐสำหรับพวกบาทหลวงสามารถอาศัยอยู่ได้หลายคนส่วนชั้นบนจะทำด้วยไม้ซึ่งจะใช้เป็นบวกแล้วก็โครงสร้างบ้าน2ชั้นเนี่ยก็จะต้องยกขึ้นสูงค่ะโดยสูงจากพื้นดินประมาณ1วาซึ่งก็เป็นที่นิยมกันมาจนถึงปัจจุบันในการสร้างบ้านเพราะว่ามันช่วยในการเซฟเรื่องน้ำท่วมซึ่งในสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยพวกบาทหลวงเองก็พูดกันว่ากรุงศรีอยุธยาน้ำท่วมส่วนความกว้างของโบสถ์ก็ประมาณ20วาเศษตัวอาคารเป็นสี่เหลี่ยมทางข้างก็จะเป็นป่าช้าที่ฝังศพซึ่งก็จะถมดินให้สูงขึ้นเหมือนกันค่ะเพื่อกันให้บริเวณนั้นมีน้ำท่วมถึงไม่มากและก็จัดให้เป็นสัดส่วนลักษณะของเพื่อนบ้านโดยรอบบริเวณนั้นก็จะมีชาวต่างชาติอาศัยอยู่กันเป็นกลุ่มๆลักษณะเหมือนเป็นหมู่และมักเรียกกันว่าค่ายซึ่ง
ในยุคนั้นเนี่ยก็คงต้องกล่าวชมสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่ท่านสามารถสานสัมพันธไมตรีกับชาวต่างชาติและคนต่างศาสนาได้และก็วางตัวได้อย่างเหมาะสมในระดับหนึ่งค่ะสะท้อนให้เห็นถึงเรื่องหนึ่งค่ะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยแอดก็อยากจะแถมให้นะคะเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่ท่านสังฆราชเดอเบรีป่วยหนักในช่วงเดือนธันวาคมพุทธศักราช1673ลามของบาทหลวงจึงได้เข้าไปแจ้งยังท้องพระโรงที่มีข้าราชการประชุมปรึกษากันอยู่ทุกวันเจ้าพนักงานจึงได้จัดให้คนเร็วนำใบบอกไปกราบบังคมทูลพระเจ้าแผ่นดินในเวลานั้นสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยท่านประทับอยู่ที่เมืองละโวโดยในบันทึกระบุว่าเป็นเมืองที่อยู่ห่างไกลจากราชธานีระยะทางประมาณหลายสิบเส้นสมเด็จพระนารายณ์ทรงทราบว่าสังฆราชเดอเบริสป่วยหนักก็ทรงตกพระทัยทรงมีรับสั่งให้แพทย์หลวง2คนไปทำการรักษาและมีการรับสั่งให้ขุนนางชั้นผู้ใหญ่หลายคนไปเยี่ยมแทนพระองค์ซึ่งในยุคนั้นก็ยังถือว่าว้าวค่ะเพราะว่าเหมือนกับกรุงศรีอยุธยาเนี่ยจะเริ่มมีธรรมเนียมประเพณีเกี่ยวกับการดูแลบุคคลสำคัญทางศาสนาหรือทางชาวต่างชาติซึ่งถือว่าเป็นความเจริญจริงๆนะคะถ้ามองจากในยุคนั้นซึ่งสมเด็จพระนารายณ์ก็มีรับสั่งให้ขุนนางหลายคนไปเยี่ยมแทนพระองค์ซึ่งก็น่าจะเป็นการสลับกันไปเยี่ยมค่ะแพทย์คนหนึ่งซึ่งเป็นคนชำนาญและมีความรู้ก็มีระบุว่าแพทย์คนนี้เนี่ยเป็นชาวเมืองกวางตุ้งสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นหมอจีนซึ่งก็ได้รักษาสังฆราชจนหายป่วยและก็ยังมีเรื่องเล่าแปลกๆอีกเรื่องหนึ่งค่ะว่าด้วยเรื่องของการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ในยุคนั้นก็มีขุนนางชั้นผู้ใหญ่บางคนที่เข้ามานับถือศาสนาคริสต์ด้วยแต่ด้วยวัยที่ชราพอสมควรแล้วทำให้ในเวลาต่อมาขุนนางชั้นผู้ใหญ่คนนั้นก็ได้เสียชีวิตลงแต่ด้วยการติดวัฒนธรรมบางอย่างทางญาติของขุนนางชั้นผู้ใหญ่ก็อยากที่จะให้บาทหลวงจัดพิธีที่ยิ่งใหญ่แตกต่างจากคนทั่วไปแล้วก็ให้มีการทำหลุมฝังศพที่ดูดีให้ต่างจากชาวบ้านชาวเมืองอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งก็ได้เจรจาโต้ตอบกันอยู่นานจนได้ข้อสรุปว่าจะทำหลุมฝังศพเป็นพิเศษให้สมเกียรติแต่ก็ไม่ได้ระบุถึงรายละเอียดอะไรนะคะสะท้อนให้เห็นอีกแบบหนึ่งก็คือเรื่องของจารีตวัฒนธรรมชนชั้นวรรณะซึ่งก็อย่างที่เรารู้กันถ้าเป็นชาวพุทธเองถ้าเป็นชาวบ้านธรรมดาก็อาจจะฝังแบบไม่มีพิธีรีตองอะไรมากมายบางคนก็ก่อกองปอนถ้ามียศมีตำแหน่งหรือว่ามีฐานะพอสมควรเนี่ยก็อาจจะนำศพไปเผาไฟเป็นพิธีใหญ่แล้วก็มีการสร้างเจดีย์น้อยๆหรือสถูปเล็กๆไว้เก็บอัฐิของบรรพบุรุษใส่แก้วแหวนเงินทองต่างๆบางคนเองก็ถึงขนาดกับต้องขุดเอาศพของคนที่ตัวเองรักเมื่อครั้งที่ตัวเองยังไม่ได้มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานขึ้นมาเพื่อที่จะจัดการเผาให้สมเกียรติซึ่งเรื่องนี้ก็มีการจดบันทึกไว้เหมือนกันค่ะด้วยวัฒนธรรมหรือความคิดชนชั้นวรรณะบางอย่างก็ทำให้มีการฝังศพแบบพิเศษในศาสนาคริสต์ด้วยนอกจากศาสนาพุทธเหตุการณ์ที่แอดพูดมาเนี่ยก็เป็นเหตุการณ์ในช่วงที่ฝรั่งเศสเข้ามาเผยแผ่ศาสนาค่ะซึ่งในวันนี้ก็ใช้เวลากันพอสมควรแล้วขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมนะคะทุกท่านมีเกร็ดความรู้อะไรหรือว่ามีอะไรอยากจะแสดงความคิดเห็นก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้านล่างนะคะขอบคุณค่ะ